my ankle hurts no more รู้สึกไม่เจ็บข้อเท้าแล้วฮะกันจิราพยายามขยับข้อเท้าของเธอที่ถูกพันเอาไว้นั่นชาเมนกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นมะเดื่อศักดิ์สิทธิ์ส่วนมาทิลดาก็เดินไปรอบๆแทงน้ำอย่างกระวนกระวายใจและทั้งสองคนก็ไม่มีอารมณ์ที่จะมาดูข้อเท้าของกันจิราเลยShe's been in there for 4 minutes 26 seconds เธอไปที่นั่นประมาณ4นาที26วินาทีแล้วนะ Is this a reasonable length of time? I remember I once learned about the ideal time length for meditation in one of the elective classes. ปกติแล้วมันใช้เวลานานขนาดนี้เลยเหรอฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับระยะเวลาที่เหมาะสมในการทำสมาธินะ What's more, she's holding her breath underwater. และยิ่งไปกว่านั้นเธอกำลังกลั้นหายใจใต้น้ำอยู่นะชาเมนค่อยๆหลับตาลงเสียงของผู้คนเสียงของฝีเท้าค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเสียงของเปลวเพลิง When there is only one way to the destination, you have no choice but to take it.เมื่อเป้าหมายมีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคุณจะไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเลือกมันความเจ็บปวดนี่มาจากบาดแผลของเขาที่ถูกตัดขาดซึ่งในตอนนี้มันถูกรักษามาเป็นเวลานานแล้ว You have to force yourself to take that painful step and then blame yourselffor being such a desperate fool to move and lose balance คุณต้องบังคับตัวเองให้ทำตามขั้นตอนที่เจ็บปวดและเอาแต่โทษตัวเองที่เป็นคนโง่ที่สิ้นหวังและสูญเสียทุกอย่างไปแล้วใครบ้างล่ะไม่เคยทำผิดพลาดทุกๆคนก็ล้วนมีช่วงเวลาแบบนั้นเหมือนกันน่ะล่ะหากเขาเลือกเส้นทางอื่นแล้วก็ลูกมะเดื่อศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คงจะไม่ตายและพวกเขาทั้งหมดก็คงนั่งอยู่ใต้ร่มเงาของมันแต่ใครจะบอกได้ล่ะว่านั่นจะเป็นอนาคตที่ดีกว่าตอนนี้ But the silver lining isIt's just a stagger on the solid ground. แต่ว่าการเดินบนลวดเงินนั่นมันก็เป็นได้แค่เพียงการตะเกียกตะกายบนพื้นแข็งนี่ And you will eventually regain your footing. และในไม่ช้าเราก็จะสามารถกลับมายืนหยัดได้อีกครั้งแทงน้ำแตกออกเป็นชิ้นๆหลังจากความเงียบผ่านไปนาน5นาทีน้ำก็กระเซ็นลงบนพื้นกลายเป็นรูปร่างเงาแปลกๆทอดไปทั่วทุกทิศทางมิสคาราโบนาคุณคาราโบนาแทงน้ำที่น่าสงสารแตกออกเป็นชิ้นๆของเหลวที่เป็นโคลนกระจัดกระจายไปทั่วทุกทิศทางและปกคลุมไปทั่วพื้นดิน
ผมที่เปียกโชกของเธอก็ติดแน่นกับเธอเธอดูเศร้าหมองเหมือนหนูที่เพิ่งจมน้ำมา Leave here now and get everyone เราต้อง รีบออกไปจากที่นี่แล้วต้องพาทุกคนออกจากที่นี่เธอสำลักออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างมากเรากับว่าเธอสามารถขับความเสียใจออกมาจากร่างกายได้เลย Did you see Kuma? What happened? เธอได้เจอ Kuma หรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะ I'm the one to blame. Damn it. มันเป็นความผิดของฉันเองไม่เงย I'm such a fool.I should have known that I'm not a match for Kumar. ฉันมันก็แค่คนโง่ฉันควรจะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าฉันไม่คู่ควรกับกูมาเธอรู้ดีว่านั่นหมายความว่ายังไงหากขอบเขตของมิตินั่นและความเป็นจริงถูกพังลงร่างกายแห่งสวรรค์นั่นจะตกลงมาบนพื้นดินในไม่ช้าและเพราะแบบนั้นเธอก็ไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้เลยบางทีมันอาจจะพุ่งชนพวกเขาในวันนี้หรือบางทีอาจจะเป็นนาทีต่อไป Keep telling myself I did all these things to save the people to save the village Turns out it was me fighting against a dummy she set up ฉันเอาแต่บอกตัวเองว่าฉันทำเรื่องพวกนี้เพื่อช่วยผู้คนเพื่อช่วยหมู่บ้านแห่งนี้แต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่าฉันกำลังต่อสู้กับหุ่นเชิดที่ใหญ่นั่นได้สร้างขึ้นเอาไว้ I messed up everything for everyone เป็นเพราะฉันทุกอย่างถึงพังลงแบบนี้หญิงสาวมองไปที่นิ้วของเธอเล็บของเธอปักลงไปในพื้นดินเศษผ้าหยาบย่นปรากฏขึ้นมาในสายตาของเธอ I'm sorry ฉันขอโทษ I should have listened to you ฉันควรจะฟังคำพูดของนายศีรษะของเธอลดต่ำมากขึ้นกว่าเดิม If I were more sensible and just left this path this stupid dumb trap nothing would have turned out this way ถ้าหากว่าฉันใช้ความคิดกว่านี้มีสติมากกว่านี้แล้วก็ถ้าหากว่าฉันเลือกเส้นทางอื่นกับดักโง่ๆแห่งสวยนี่ก็คงไม่กลายเป็นแบบนี้ Oh is that how you see it Oh เธอคิดว่าแบบนั้นเหรอI assume you think it is this way because you have failed in the mission and thus feel depressed and indulge yourself in some negative thinking. ฉันขอเดาว่าเธอรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเธอล้มเหลวในภารกิจเธอเลยรู้สึกหดหู่และหมกมุ่นอยู่กับความคิดเชิงลบ Which is totally understandable. Blaming it all on yourself, telling yourself you will be the only one to suffer the consequence so as to alleviate the guilt. Or you didn't understand what I said to you earlier at all.เอาตามจริงก็เข้าใจได้แล้วเอาแต่โทษตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนทำผิดทั้งหมดและเป็นคนเดียวที่ต้องแบกรับผลที่ตามมาเพื่อบรรเทาความรู้สึกผิดหรือเธอไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันพูดกับเธอก่อนหน้านี้เลยฮะ What อะไรหญิงสาวเงยหน้าขึ้นเธอมองดูด้วยความสับสนและสงสัยว่าน้ำเสียงที่ผ่อนคลายนั่นเป็นเพียงเรื่องโกหกอีกหรือเปล่า You have to stop at Kalabona. Remember what I said? You don't have to feel bad for trusting people. And here's another piece. Don't blame yourself for being brave. เธอต้องหยุดทำแบบนี้นะ Kalabona. จำสิ่งที่ฉันพูดได้หรือเปล่าเธอไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่ที่เชื่อใจในคนอื่นและนี่ก็คืออีกเรื่องนึงเธออย่าโทษตัวเองที่เธอกล้าหาญสิ
What did she tell you? You were a fool and you ruined everything? ผู้หญิงคนนั้นบอกอะไรกับเธอล่ะบอกว่าเธอเป็นคนโง่บอกว่าเธอทำลายทุกอย่างเหรอชายคนนั้นย่อตัวลงและมองตรงไปยังเงาสะท้อนของเขาในดวงตาของเธอ Come on. Both of us know this is not the case. ไม่เอานะเราทั้งคู่ก็รู้ไม่ใช่หรือไงว่ามันไม่ใช่แบบนั้น Brave or reckless? Prudent or cowardly? Comments like these could be predictions, but most of the time are hindsight. กล้าหาญหรือประมาทรอบคอบหรือขี้คลาดความคิดเห็นพวกนั้นก็เป็นแค่การคาดเดาล่วงหน้าแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้รู้มันตอนที่เราเข้าใจถึงปัญหาดีหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้น The good news is we still have time to change that และข่าวดีก็คือเรายังมีเวลาเปลี่ยนแปลง You know what kind of bears the hunters fear the most? The ones which were once trapped but eventually got away รู้หรือเปล่าว่านายพรานน่ะมักจะกลัวหมีแบบไหนมากที่สุดแน่นอนมันคือหมีที่เคยติดกับดักไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ดันหนีรอดออกมาได้ Nobody can remain a predator forever. We don't know what will happen in the next encounter. What's more, ไม่มีใครสามารถเป็นฝ่ายล่าได้ตลอดไปเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเผชิญหน้าครั้งต่อไปและอีกอย่าง Life is a long fight where we outsmart one opponent and get outsmarted by the other. That's the wisdom of nature.Bears eat salmon, wolves eat rabbit, but eventually, bears or wolves, their skin will become our blankets. ชีวิตคือการต่อสู้ที่ยาวนานโดยที่เราเอาชนะคู่ต่อสู้ฝ่ายหนึ่งและเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งนั่นคือภูมิปัญญาของธรรมชาติหมีกินปลาแซลมอนหมาป่ากินกระต่ายแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะหมีหรือหมาป่ามันก็ได้กลายเป็นผ้าห่มให้เราใช้อยู่ดี A tiger might have strengthYet a rat also has its wits. You don't need to defeat her to validate your victory. You can win this war another way, a way to your advantage. เสืออาจจะมีพละกำลังมากแต่ว่าหนูเองก็มีสติปัญญามากเช่นกันเธอไม่จำเป็นต้องปราบผู้หญิงคนนั้นเพื่อที่เธอจะกลายเป็นฝ่ายชนะเธอยังสามารถชนะในสงครามครั้งนี้ได้ด้วยวิธีอื่นซึ่งเป็นหนทางสู่ความได้เปรียบของเธอWhen will the wrestling between a fisherman and a fish begin? When the fish bites the bait. รู้หรือเปล่าการต่อสู้ระหว่างชาวประมงกับปลาจะเริ่มขึ้นตอนไหนแน่นอนมันก็คือตอนที่ปลางับเหยื่อแล้วไงSo, if you still have some strength left in you to get back on your feet and think straightThat'd be most helpful. After all, I don't think we have the time for another round of meditation. เพราะแบบนั้นถ้ายังมีแรงเหลืออยู่แล้วก็เธอก็ลุกขึ้นมายืนหยัดอีกครั้งซะและใช้ความคิดของเธอนั่นน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วเพราะยังไงซะตอนนี้เราก็ไม่เหลือเวลาจะมาทำสมาธิอีกรอบแล้วกาลาโบน่าหยิบผ้าในมือของเขาเธอซุกหน้าเข้าไปในผ้านั่นและเช็ดดวงตาของเธอแรงๆความเจ็บปวดพวกนั้นทำให้ประสาทสัมผัสของเธอกลับมาอีกครั้ง The last time I wiped my face with this I was wrestling with my mom ครั้งสุดท้ายที่ฉันเช็ดหน้าด้วยนี่มันคือตอนที่ฉันกำลังต่อสู้กับแม่หญิงสาวคนนั้นหายใจเข้าลึกๆพยายามจะใช้สมองอีกครั้ง Kumar She broke the boundary between the meditator's realm and reality through me I'm afraid the falling star will arrive early Kumar เธอได้ทำลายเขตแดนระหว่างมิติสมาธิและโลกความเป็นจริงผ่านทางฉันฉันเกรงว่าดาวตกจะมาถึงในไม่ช้า What There's no other way to stop her thenเอ๊ะอะไรกันถ้างั้นก็ไม่มีทางหยุดเธอแล้วเหรอ There might be a way to stop her by locating her in person but I didn't spot any clue in the realm อาจจะพอมีวิธีหยุดเธอด้วยการหาตัวจริงของเ
แต่ฉันไม่เจอเบาะแสใดๆเลยในมิติแห่งนั้นและตอนนี้ We are in a dangerous situation. Almost as urgent as the time when Rama was facing the arrow knocked to a full bow. Instead of getting caught up in nostalgia, we should take action and protect what can be saved. เรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเกือบจะอันตรายมากพอกับเวลาที่พลังเผชิญหน้ากับลูกธนูมากมายพวกนั้นเลยแต่ว่าแทนที่จะจมอยู่กับอดีตเราควรดำเนินการและปกป้องสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ก่อนดีกว่า The estimated arrival time of the foundation backup is 6 a.m. It will be too late if the meteor really falls early. กว่ามูลนิธิจะมาถึงก็น่าจะประมาณ6 โมงเช้า มันน่าจะสายเกินไปถ้าหากว่าดาวตกมาเร็วขึ้น We need a shelter that can withstand the impact. Also, we have to gather all the villagers. อย่างแรกเราต้องการเชลเตอร์ที่สามารถทนต่อแรงกระแทกได้และนอกจากนี้เราต้องรวบรวมชาวบ้านด้วย And in the field training the instructor also told us to แล้วก็ให้ตายสิในตอนฝึกภาคสนามอาจารย์น่าจะเคยบอกอยู่นะ I'll go with you ฉันจะไปด้วยกันจิราค่อยๆเดินโซเซไปทางพวกเขา I'll go with you. I know the way better. Besides, Shaja is not back yet. ฉันจะไปกับเธอด้วยฉันรู้จักทางนี้ดีกว่าใครและอย่างพี่เชอจาเองก็ยังไม่กลับมาด้วย If anything happens to she, I will not forgive myself if I say those words. ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอแล้วก็ฉันไม่มีทางให้อภัยตัวเองได้แน่ที่พูดคำพวกนั้นลงไปI'm staying. ฉันจะอยู่ที่นี่เอง Huh? If I can calculate the range of damage of the comet, we may retreat to a safe location. ถ้าหากว่าฉันสามารถคำนวณระยะความเสียหายของดาวตกได้แล้วก็เราอาจจะสามารถไปยังตำแหน่งที่ปลอดภัยได้กาลาบอลหน้าสะบัดผมที่เปียกน้ำของเธอ Every rat has its day หนูทุกตัวต่างมีวันของมัน And this rat is doing her best และหนูตัวนี้ก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถ Don't put on a face like that You are not some rat I can tell You are the tiger cubIn the meantime, let's not forget, the real rat is still out there looking smug. Ha 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 ha! ไม่เอาหน้าอย่าทำหน้าแบบนั้นสิฉันบอกได้เลยว่าเธอไม่ใช่หนูเธอน่ะคือเสือตั้งหากระหว่างนี้อย่าลืมล่ะว่าหนูตัวจริงกำลังทำหน้าได้ใจอยู่ด้านนอกนั่นเราสามารถคาดเดาได้เลยว่าจะมีการต่อสู้ระยะยาวนอกประตูหินนั่นที่ได้ร่ายมนต์คาถาไว้ซาเมนหันไปทางนั้นพร้อมกับรูปมือของเขาเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย Watch out for the things I knock off I didn't do it on purposeระวังลูกหลงจากสิ่งที่ฉันต่อยไปด้วยล่ะพอดีว่าฉันไม่ได้ตั้งใจ Dental checkup Your heart is beating so Stop me up Don't be so furious Little game. Radio waves are everywhere. Woohoo! Release! Whose heart
Are you ready to be blinded? They're just little games. Don't be so furious. Are you ready to shake? Woohoo! Release! Hip hip hooray! แสงไฟจากตะเกียงอันสุดท้ายถูกเป่าดับไปด้วยลมหายใจเบาๆความมืดมิดเข้าปกคลุมผู้คนที่ยังคงซ่อนตัวอยู่ We are safe as long as they can't find us ตราบใดที่พวกนั้นยังหาเราไม่เจอเราจะยังปลอดภัยอยู่เชอร์จาได้ซ่อนตัวผู้หญิงที่เป็นลมและเด็กสาวคนหนึ่งไว้ในเงามืดเพื่อให้พวกเขาปลอดภัย Miss Georgia I'm scared พี่เชอร์จาหนูกลัวจีน่าจับมือของเชอร์จาไว้นั่นเพราะว่าเธอเป็นผู้ช่วยชีวิตเพียงคนเดียวในตอนนี้ Relax, Gina. Remember what Pati and Dada said? Just wait here and they will be back soon. Your brother is also helping them out. ใจเย็นก่อน Gina. จำสิ่งที่พ่อกับปู่พูดได้ไหมรออยู่ที่นี่และพวกเขาจะกลับมาแน่นอนแค่อีกอย่างพี่ชายของเธอเองก็กำลังไปช่วยเหลือด้วยMonsters are terrifying. Even Mata. แต่สัตว์ประหลาดพวกนั้นมันน่ากลัวมากแม้กระทั่งแม่เองก็ภาพของโศกนาฏกรรมลอยเข้ามาอีกครั้งในหัวของเธอและเชอจาโกรธไม่ได้ที่จะหลับตาลงMartha just passed out. Don't worry. She will... แม่ของเธอแค่หมดสติไปไม่ต้องกังวลอีกเดี๋ยวเธอจะต้องซาลีจะมีในรักชัสมาแม่งเอ้ยไอสัตว์ประหลาดเหี้ยนี่ชายคนนั้นร่ายคาถาอาคมไปในขณะที่ถือดำดาวไว้ในมือเพื่อไล่สัตว์ประหลาดเกินใจกี่เลยเฮ้ยไอ้พวกน้องสกปรกพี่ตาจีมันมีวิบอสอะไรแฮพ่อมันยังมีอีกเยอะเลยอ่ะพี่ตินเน่พุทธิลมันบันดาลมันบันโอยิ่งเนี่ยเท่ากับเราเป็นคนสารนักกีก็สารีที่สุดรัดปัดเลยแฮอย่าทำตัวขี้ขาสิลาเจตแกเป็นผู้ชายไม่ใช่หรือไงเฮ้ยให้ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในตอนนี้เราต้องพึ่งพามนุษย์ผู้หญิงนะรามดาวตัดผ่านอากาศแขนที่ปกคลุมไปด้วยเมฆสีดำตกลงไปที่พื้นดินยังจะทำเป็นแม่งเอ้ยน่าอันหนาใจจริงๆพี่ตาจีเดี๋ยวอันสิพ่อระวังซันออฟกิปีชีท่านด้านหลังร่างกายของเธอออกตัวก่อนความคิดทันทีที่เชอร์จาถูกเปิดเผยตัวเธอก็รีบวิ่งเข้าไปในแสงสว่างประสาทสัมผัสของเธอกรีดร้องออกมาเพื่อเตือนเธอถึงอันตรายที่อยู่รอบตัว
ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามนุษย์มือเปล่าที่กำลังท้าทายกับกลุ่มสาวกของมานัสมันก็ไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายและสาวกมานัสคนสุดท้ายก็ได้ล้มลงกับพื้นหน้ากากของเขาขาดครึ่งชาเมนยืนตัวแข็งทื่อหมัดของเขายังคงค้างอยู่ในอากาศแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น Oh boy that was close โอ้พวกเกือบไปแล้วนะเนี่ยชายคนนั้นมองลงไปและพบเจอกับดวงตาที่สับสนไม่แพ้กันของเชอร์จา Miss Sherja, I admire you for your courage, but this is getting a bit too nerve-wracking. คุณเชอร์จาผมขอชื่นชมในความกล้าหาญของคุณแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะระมัดระวังตัวกว่านี้มั้งเขาค่อยๆชักมือกลับเขารู้สึกกลัวเล็กน้อยกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมิสเชอร์จาพี่เชอร์จากันจิระ Wait how did you find this place กันจิระเดี๋ยวสิทำไมถึงมาที่นี่ได้ล่ะ Sorry มิสเชอร์จา I should not this mad at you That scares me so หนูขอโทษนะพี่เชอร์จาหนูไม่ควรไปโกรธใส่พี่เลยมันทำให้หนูกลัวSorry, couldn't control myself and my body just... ฉันขอโทษพอดีว่าฉันควบคุมตัวเองไม่ได้และร่างกายของฉันก็เลย Huh? You got it, Jay? เดี๋ยวก่อนพ่อหนุ่มชายชราคนนั้นคว้าแขนซ้ายของซาเมนยี่ห้าจิตตุ้มตุยฉันว่าจิตเก็บไปเจอแขนของแกคือเจ้าหนูชาวมานี่นะอะไรอับโตติกาลชาชาเห็นนะคิดในอาร์เซ่โฮเก้อับเซ่เมเล่โฮเฮ้ยนั่นมันลุงตาการไม่ใช่หรือไงไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันเนี่ยตุ้มแกเซ่แล้วแกมาที่นี่ได้ยังไงสายตาของชายชราคนนั้นเหมือนกับว่าเขากำลังเห็นผีตะกาลจ้าจ้าโหดปาเต้ฮุงกีอาร์เอสวักนาฮีโอ้ลุงตาการคือว่าผมเองก็อยากจะคุยกับคุณมากกว่านี้แต่คือสถานการณ์มันค่อนข้างไม่เอื้อนิดหน่อยการทักทายอย่างอบอุ่นทำให้เขาเลี่ยงคำถามกันได้เอสจอกะเอกอุลกะพินเกรกาइसके प्रभाव से एक विशाल गड्ढा बन जाएगा और तो और वो उल्कापिंड यहां पर फाउंडेशन के कोई सहायता पहुंचने से पहले आ गिरेगा พูดง่ายๆเลยก็คือสถานที่แห่งนี้กำลังจะถูกอุกกาบาตพุ่งชนที่แย่กว่านั้นก็คืออุกกาบาตจะมาถึงก่อนที่มูลนิธิจะมาถึงปาร์อาปโลกซับเซ่ซยาดาคุชคิสมิตแฮคิวคิฮุมซับเซ่पहले आप लोगों को ढूंढ पाए हैแต่ว่านะในบรรดาเหล่าคนที่โชคร้ายพวกคุณถือว่าโชคดีมากเพราะว่าคุณคือคนกลุ่มแรกที่เราเจอเฉลี่ยตะกาลจ้าจ้าเมื่อกลับไปจัลเก้บัตักครั้งเตะอาบคุณหมาเร่กลับกันรัศยาเถอะนะเอาละมาทางนี้สิเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดิฉันนัดเอาไว้นะแล้วก็ลุงตาการจับทางไปบ้านของเราได้ใช่ไหมเย้ว่าจะเล่าเหตุการณ์อะไรกันสวัสดีจ้าก็ไม่ได้ฮะว่าไงนะไอ้บ้านที่โดนเผานั่นนะไม่มีทางหรอกฉันจะไม่ फिर तो आपको मुझे माफ करना पड़ेगा चाचा आप हमारे साथी जाएंगे भले मुझे आपको बंद कर खींच के ले जाना पड़े โอ้งั้นก็ต้องขอโทษด้วยนะลุงแต่ว่าคุณต้องมากับเราต่อให้ฉันจะต้องมัดคุณและลากคุณไปที่นั่นก็ตาม hey,
เอ้ยหยุดหน้าไอ้เฮงซวยนี่ชาวบ้านคนนั้นถูกผลักขึ้นรถตุ๊กๆพร้อมกับเสียงด่ามากมาย All right I'm glad to see that you're fine Miss Sherja We are in dire need of a helping hand เออเยี่ยมเลยผมดีใจที่เห็นว่าคุณสบายดีนะคุณเชอร์จาคือตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลย Miss Sherja I remember you know this place well พี่เชอร์จาหนูจำได้ว่าพี่รู้จักที่แห่งนี้ดี Yes I do ใช่ฉันเองก็พอรู้จักแหละ We need to transfer everyone here humans and arcanists to a safe place เราจำเป็นต้องขนย้ายทุกคนที่นี่ทั้งมนุษย์และอาร์เคนิสไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด And you're the best person to do that และพี่ก็คือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำงานนั้น All right I'll do whatever I can as long as it helps ได้เลยฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันทำได้ตราบใดที่มันพอจะช่วยได้บ้าง Wish my father could see thisIsn't she a lot more reliable than I am? อยากให้พ่อมาเห็นจังเลยฮะผู้หญิงคนนี้น่าเชื่อถือมากกว่าฉันซะอีก Told the old man a million times that humans make more decent work partners than arcanists. ก็บอกกับตาแก่ไปล้างครั้งแล้วนะว่าการผูกสัมพันธ์กับมนุษย์เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากกว่าพวกอาร์เคนิสซะอีกเฮ้อ Hurry up you people! รีบๆกันได้แล้วพวกนายนะมาจิลด้าเปิดประตูและกระตุ้นให้พวกเขารีบเข้าไป You can check later เอาไว้คุยกันทีหลัง I hear you Sherja please briefly tell us what the neighborhood is like We need to pick up everyone in the town as soon as possible ได้ยินแล้วนะเชอร์จาได้โปรดบอกเราด้วยว่าการจะไปหมู่บ้านต่อไปต้องไปยังไงเราจำเป็นต้องไปรับทุกคนในเมืองให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ We need to find the quickest way to do it and avoid all the enemies on the wayเราต้องเลือกทางที่เร็วที่สุดและต้องหลบศัตรูให้ได้มากที่สุดด้วย Hey, relax. We can't run away from them. We will just run over them. ไม่เอานะอย่าเครียดไปเลยเราไม่ได้วิ่งหนีจากพวกมันเราแค่จะวิ่งข้ามพวกมันBalahas live near the village entrance. The fastest way there. Oh, and Auntie Sitar. She lives at. Balahas เป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับทางเข้าวิธีที่จะไปที่เดียวที่สุดอ๋อใช่แล้วก็มีคุณป้าสิตาร์เธออาศัยอยู่ที่นั่นด้วย Look, there are some road signs ahead. Which way should we go, Miss Sherja? ดูสิด้านหน้ามีป้ายบอกทางด้วยเราควรจะไปทางไหนดีคุณเชอร์จ้าHey people, that rumbling noise sounds like giant rocks rolling downhill. Those guys are catching up. Hey, พวกรู้สึกเหมือนกับว่าจะมีเสียงดังกึกก้องออกมาจากด้านหลังฉันขอเดาว่าพวกนั้นกำลังตามเรามาแล้ว Aha, don't worry, just speed up with Conchita. Aha, ไม่ต้องกังวลไปหรอกแค่ต้องเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นพร้อมกับกันจิราผู้นี้ไปด้านหน้าเลยใช่สัญชาตญาณของฉันไม่เคยผิดพลาดแน่นอน Whose heart is beating so loud? They're just little games. Agents have guns. It's called common sense. Start me up. They're just little games.This is the fastest route. The last house is right there. นี่คือทางที่เร็วที่สุดแล้วและบ้านหลังสุดท้ายก็อยู่ตรงนั้น But แต่ว่า Woohoo! This is living my wildest childhood dream. โอ้โหนี่แหละความฝันวัยเด็กที่ยิ่งใหญ่ของฉันละ Hold tight people. We are going this way. จับแน่นๆแหละพวกเพราะต่อไปเป็นทางโค้งแล้วไอ้พวกสีดำพวกนี้มันน่ารำคาญจริงเลย Can I just run over them?
คือเราชนได้เลยใช่ไหม What? Of course not. A car will not cause any damage to these arcane monsters. ฮะไม่อยู่แล้วรถไม่มีทางสร้างความเสียหายให้กับสิ่งมีชีวิตอาเคียนพวกนี้ได้หรอก Seems like we have to fight. ถ้างั้นต้องสู้ใช่ไหม I hope this is the last trouble we have to deal with. We are running out of time. หวังว่านี่จะเป็นอุปสรรคสุดท้ายนะเพราะเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วAre you ready to be blinded? Secrets always hide in careless words. Listen carefully. Are you ready to shake? Woohoo! Release! 1, 2, 3. Okay.All are here. We got everyone. 1 2 3. Okay. ทุกคนอยู่นี่หมดแล้วเราได้ตัวทุกคนแล้ว The gas pedal is more heavy. รู้สึกว่ามันจะเริ่มหนักขึ้นแล้วฮะ Oh, Uncle Taka. ว่าปวดปีเร่ฮะ मैं यहां से केवल आपकी पगड़ी देख सकता हूं. ลุงตาการด้านหลังคนเยอะมากเลยใช่มั้ยเนี่ยจั่วไปแล้วผมเห็นแค่หมวกของคุณเองที่โผล่มาจากตรงนั้นน่ะMujhe dar hai ki aapko abhi ise sahana hoga. Aake kar aap bahut baar pehle vakti the. ผมคิดว่าคุณต้องทนกับมันหน่อยนะเพราะยังไงก็ตามคุณก็เป็นคนแรกด้วยนะที่ขึ้นมาบนรถ Ye jald hi khatam ho jayega. Kyunki hamare paas it utkrish yuvak driver hai. Yatra khatam ho sakti hai. Lekin isme adhik samay nahi lagega. Mai tong huang log. Ek diyo ko jab long lao. Prava ton ni.เรามีนักขับรถรุ่นเยาว์ที่มากความสามารถถึงแม้ว่าอาจจะขรุขระและลำบากไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวก็พอฮิปฮิปฮูราย How is everything now?ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง Well, it's going smooth. The young people and tourists left as soon as I persuaded them. Only the old and the children are left here. It's not that easy for them to move, and... ก็ค่อนข้างราบรื่นอยู่คนหนุ่มสาวและนักท่องเที่ยวออกไปทันทีหลังจากฉันชักชวนพวกเขาเสร็จเหลือเพียงแค่คนแก่และเด็กๆเท่านั้นที่อยู่ที่นี่แต่ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะพาพวกเขาออกไป Hey!You promised to give me half of it. Now what? The boss cannot keep her own promise? เฮ้ยไม่เอานะในสัญญาว่าจะให้ครึ่งนึงไงแล้วเป็นไงเนี่ยขนาดตอนนี้บอสเองก็ไม่สามารถรักษาสัญญาได้แล้วเหรอ I do most messenger work. More food for more work. ฮะไม่เอานะฉันน่ะเป็นคนทำงานส่วนใหญ่นะยิ่งทำงานเยอะก็ต้องยิ่งได้อาหารเยอะสิThese kids were abandoned and driven away by humans. I'm glad to see Kundra get along with them. เด็กพวกนี้ถูกมนุษย์ทอดทิ้งและถูกขับไล่ออกมาฉันดีใจที่เห็นการเจรจาเข้าได้ดีกับพวกเขา กาลาโบนามองลงไปที่ดวงดาวในมือของเธอ If she could enjoy life like this ถ้าหากว่าเธอสามารถสนุกกับชีวิตแบบนี้ได้แล้วก็ No nothing ไม่มีอะไรกาลาโบนาหัวเราะออกมาเบาๆใบหน้าของเธอนั้นยากเกินจะหยั่งถึง You just reminded me of my mother. คุณก็แค่ทำให้ฉันนึกถึงแม่ของฉันก็เท่านั้น Sherja, perhaps people like you are the key to saving all of us. Sherja, บางทีคนแบบคุณอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยพวกเราก็ได้
I just observed it again. The figures are showing a grim picture. Luckily, I've worked out the specific range of damage. ฉันได้ลองสำรวจมันอีกครั้งตัวเลขพวกนี้แสดงภาพมันน่าเสียดสยองโชคดีที่ฉันได้คำนวณความเสียหายตามขอบเขตที่กำหนดเอาไว้แล้วหญิงสาวคนนั้นวาดวงกลมขนาดใหญ่ลงบนแผนที่ As long as we can get out of this radius, there will be no casualties. ตราบใดที่เราสามารถออกไปจากรัศมีนี้ได้ก็จะไม่มีผู้เสียชีวิต As for other losses, they are beyond my ability to cover. ส่วนความสูญเสียอื่นๆมันก็เกินกว่าความสามารถของฉันที่จะครอบคลุมได้ The airship of the Foundation is on the way. At least our water supply is secured for now. เรือเหาะของมูลนิธิกำลังมาแล้วและอย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังมีน้ำเพียงพอ But the problem is at such a distance. แต่ปัญหาเลยก็คือถ้าระยะขนาดนี้แล้วก็เด็กสาวคนนั้นวาดเส้นตรงลงบนแผนที่อย่างแผ่วเบา The distanceEven if we follow the straight line, it is impossible for us with the elders and the children to get out of it within hours. ระยะทางนี้แม้ว่าเราจะเดินไปตามเส้นตรงแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่ทั้งผู้เฒ่าและเด็กๆจะสามารถออกจากเส้นนี้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมง why? We are getting so close to success. ให้ตายสิอีกแค่นิดเดียวก็สำเร็จแล้วแท้ๆ If only we could go underground.ถ้าหากว่าเรามุดไปใต้ดินได้ล่ะก็ Underground Wait ใต้ดินเหรอเดี๋ยวก่อน I remember my old man told me about an emergency tunnel leading to the forest on the mountain Its entrance is right here beneath the floor of this very room ฉันพอจำได้ว่าตาแกน่าจะบอกฉันเกี่ยวกับอุโมงค์ฉุกเฉินที่ทอดทางยาวไปสู่ป่าบนภูเขาทางเข้าน่าจะอยู่แถวนี้อยู่ใต้พื้นนี่ไง A tunnel ทางลับนั่นเหรอ He told me this hoping that one day I will take over his responsibility to look after the village If I remember it correctly that forest which is also the exit of this tunnel is right outside the impact area เขาเล่าให้ฉันฟังนะคงจะหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะรับหน้าที่ดูแลหมู่บ้านนี้ต่อไปถ้าฉันจะไม่ผิดป่านั่นน่าจะเป็นทางออกของอุโมงค์และมันก็อยู่นอกเหนือพื้นที่ปะทะพอดีด้วยชายคนนั้นชี้ไปที่จุดที่อยู่นอกเหนือระยะและทำเครื่องหมายเอาไว้ด้วยนิ้วที่หยาบกร้านของเขา That's great In the tunnel even if we don't make it to the forest in time we can still avoid the damage เยี่ยมไปเลยถ้าหากว่าอยู่ในอุโมงค์นั่นล่ะก็แม้ว่าเราจะเข้าป่าไม่ทันแต่อย่างน้อยเราก็สามารถเลี่ยงความเสียหายได้But แต่ว่าชายคนนั้นเกาคลางของเขาส่งเสียงออกมาด้วยความเขินอาย The problem is there's a gate to the tunnel. Now, just for the record.I'm only quoting my old man. It is a gate which only opens to the leader who has earned his people's trust. ฉันได้ยินมาว่ามันเป็นประตูที่เปิดเฉพาะผู้นำที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเท่านั้น Open Sesame! V is going real treasure hunting this time. Oh, Open Sesame! ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะกลายเป็นการล่าสมบัติจริงๆแล้วสินะ ท่ามกลางความเงียบมีเพียงเด็กไร้เดียงสาคนนี้เท่านั้นที่รู้สึกตื่นเต้น Oh, well, my father's version was hardly as exciting as Open Sesame. I didn't believe him even as a child.โอ้เยี่ยมไปเลยเรื่องเล่าของพ่อฉันน่ะไม่ตื่นเต้นเท่า Open Sesame เลยสักนิดรู้หรือเปล่าว่าแม้แต่ตอนที่ฉันยังเป็นเด็กฉันก็ยังไม่เชื่อคำพูดของเขาเลย I tried to open it by force many times
Well, it never worked. ในตอนนั้นฉันพยายามเปิดมันหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันไม่เคยได้ผลเลย My old man was telling the truth. Things would be problematic for us. ถ้าหากว่าตาเท่านั้นพูดจริงแล้วก็สิ่งต่างๆคงจะเป็นปัญหามากขึ้นสำหรับเรา Because I don't think I can get that gate open. Firstly, I've never wanted to be a leader. And speaking of the people's trust, how do you think those cursing old men in the yard will feel about me?ฉันไม่คิดว่าฉันจะเปิดประตูนั่นได้หรอกนะอย่างแรกเลยก็คือฉันไม่อยากเป็นผู้นำและอย่างที่สองพอพูดถึงความไว้วางใจแล้วล่ะก็คือในตอนนี้มีตาแก่คนหนึ่งกำลังตะโกนด่าฉันอยู่ในสวนเธอคิดว่าไงล่ะกาลาโบน่าได้ยินเสียงคนแก่ที่ด่าทอเขาอยู่สักครู่นึงเธอปฏิเสธไม่ได้เลยถึงสิ่งที่ชายคนนั้นพูดออกมา Even so แต่ถึงแม้จะเป็นแบบนั้นหญิงสาวคนนั้นเคาะไปที่แผนที่และคิดอย่างหนัก We will open that gate เราจะต้องเปิดประตูนั่นหญิงสาวคนนั้นเงยหน้าขึ้นมองชาเมนเขายืนอยู่ในความเงียบและมีสีหน้าที่ว่างเปล่า Even if we have to smash it with our bare fists ต่อให้เราจะต้องพังมันด้วยมือเปล่า I'm not sure if you were being sarcastic ไม่แน่ใจเลยฮะว่าเธอกำลังประชดอยู่หรือเปล่าหญิงสาวคนนั้นไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนสายตาของเธอกลับจ้องมองไปยังแผนที่แทน It's the best way in the current situation นั่นคือทางที่ดีที่สุดแล้วสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้และที่ระเบียงหน้าบ้านนั่นมีพื้นกระดานอยู่บนพื้นและด้านใต้นั่นก็มีบันไดไม้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นทางเข้าของอุโมงค์ Watch your steps ระวังเท้าด้วยทีละคนทีละคนพวกเขาค่อยๆเดินลงบันไดไปประตูหินสีเทาเหลืองมีลายช้างยกเท้าอยู่ตรงกลางมันไม่สามารถขยับได้เหมือนช้างจริงๆ So the fisherman told us it's truly useless ถ้างั้นคาถาที่ชาเมนบอกเราก็ไร้ประโยชน์อย่างแท้จริงเลย What did I say? This is never the gate for me to open ก็บอกไปแล้วไม่ใช่หรือไงว่าประตูนี้ไม่ใช่ประตูที่ฉันจะเปิดได้ชาเมนยิ้มออกมาอย่างเขินอายและเบื้องหลังนั่นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายตามคาดแม่จันตะทากิตูฮัมซับก็เลยกิดูเบกาฉันมากินลอนเดตูอัพเนปริวาร์กีรักษาเนย์กันสักตาตัวทุสรงกีรักษาแกเซกันเอกาชิก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ควรพึ่งพาแกไอ้หนูชาวมาแกปกป้องครอบครัวของตัวเองไม่ได้โดยซ้ำและนับประสาอะไรจะไปปกป้องคนอื่นล่ะHey, Bhagwan, Mari Pratna Sunke Hamare Liye Koi Margdarshak Bhej De. Khao Hai Phra Jao Fang Kham Adhithaan Khong Rao La Song Kham Na Nam Ma Hai Phuk Rao Khao Hai Phra Jao Fang Kham Na Nam Khong Rao La Prod Chi Thang Rao Duoy. อีกแล้วคำสบประมาทมากมาย
ที่กล่าวว่าใส่ชาเมนชายคนนี้เคยได้ยินมาหลายครั้งแล้วมันช่างเป็นคำที่คุ้นเคยทำให้เขาแทบจะหวนนึกถึงอดีตการจีรากระทืบเท้าเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆมันยากมากสำหรับเธอที่จะระงับความโกรธเอาไว้เออ이때는사로운저녁에브로세라께합니까เออหลังจากจัดการกับมนุษย์มาหลายปีสุดท้ายพวกเราก็ฮ่า you คุณบักบัสบันกะโรซัมช่วยหุบปากสักทีจะได้ไหมพวกเวนและฝูงชนมากมายก็ได้ตกอยู่ในความเงียบทันทีมนต์สะกดของห้วงอดีตถูกทำลายลงทันทีชาเมนก้มหัวลงรู้สึกประหลาดใจกับอาการหงุดหงิดของเธอ All you talk about is protect family and stuff. Give me a break. พวกคุณน่าจะพูดถึงเรื่องการปกป้องครอบครัวและเรื่องอะไรไร้สาระช่วยให้เวลาพักบ้างเถอะ And you และคุณนี่ฉันเหรอชาเมนชี้ไปที่ตัวของเขาเองในตอนนี้เหมือนว่าเขาจะตัวเตี้ยลงกว่าเดิม Yes you ใช่คุณนั่นแหละ What about me โอ้ฉันผิดอะไรอ่ะเป็นคนชอบพูดไม่ใช่หรือไงแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่ๆก็อึ้งแดกไปเลยเหรอให้ตายสิเป็นชายตัวใหญ่แท้ๆแต่ปกป้องตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ I just don't understand You feel bad You say it Why is you afraid ฉันไม่เข้าใจเลยถ้าหากว่ารู้สึกแย่ก็พูดมันออกมาสิทำไมต้องกลัวขนาดนั้นด้วย You don't owe them คุณไม่ได้ติดหนี้เขาสักหน่อยนี่ See ก็อย่างที่เห็นการจิราพายมือออกไปที่ฝูงชนที่เงียบสนิท You talk and you shut them up คุณก็แค่พูดออกมาแล้วหุบปากพวกเขาซะและทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเขายังคงจำแต่ละเรื่องได้อย่างชัดเจนทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้ว่าต่อให้ผ่านไปหลายปีเขาก็ยังคงจัดจำใบหน้านั้นได้อย่างชัดเจนไม่มีทั้งความโกรธหรือการดูถูกเหยียดหยามในสายตาของคนพวกนั้นอีกแล้วพวกเขามีเพียงแค่ความนิ่งเงียบและหลบสายตาจากชายหนุ่มคนนี้ Why don't you do this earlier? We need to focus on the most important thing ทำไมไม่รีบทำให้เร็วกว่านี้เล่าเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ It's Open Sesame Story ก็อย่างเรื่องไอ้ Open Sesame นี่ไงการจิราพึมพำออกมาอย่างฮึกเหิม In the story only the most smart and wise people can open it Why do you hesitate now?คุณรู้ไหมในเรื่องเล่านี้นะมีเพียงคนที่ฉลาดและมีสติปัญญามากที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถเปิดมันได้แล้วทำไมคุณถึงลังเลในตอนนี้ล่ะ ชาเมนหัวเราะออกมาราวกับว่าเด็กสาวได้พูดเรื่องน่าตลกขึ้นมา Little one you think I'm the smartest and wisest personเจ้าหนูนี่เธอคิดจริงๆเหรอว่าฉันคือคนที่ฉลาดและมีความรู้มากที่สุดนะno อะไม่มีทางอะโอ้แล้วเขาก็หยุดหัวเราะทันที but why ask me it is your gate แต่ทำไมต้องถามฉันล่ะนี่ประตูของคุณไม่ใช่หรือไง my answer don't matter their answer don't matter too that's why I said you should shut them upคำตอบของฉันไม่สำคัญและคำตอบของไอ้คนพวกนั้นก็ไม่สำคัญด้วยเพราะแบบนั้นฉันถึงบอกไงให้คุณหุบปากพวกเขาซะ
การจิรากรอบตาของเธอไปมา There will be a gate for me and I will open it my way ถ้ามันมีประตูสำหรับฉันฉันก็จะเปิดประตูนั้นด้วยวิธีของฉันเอง I'm the one to decide how to open my gate My spell will be longer and cooler than some open sesame ฉันคือคนที่ตัดสินใจเองว่าจะเปิดประตูบานนั้นยังไงและคาถาของฉันจะยาวและเท่กว่า open sesame แน่นอน I'm not jealous you ฉันไม่ได้อิจฉาหรอกนะเด็กสาวหันหลังให้กับเขาและไม่ยอมสบตาชายคนนั้น Interesting. Looks like Dad was right. I'm not qualified to be a leader. น่าสนใจเป็นบ้าเลยดูเหมือนว่าพ่อจะพูดถูกจริงๆฉันเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นผู้นำคนจริงๆ Thanks, kid. ขอบคุณนะเจ้าหนูAnyway, times have changed. Forget the spell. ช่างเถอะตอนนี้เวลาได้เปลี่ยนไปแล้วช่างแม่งเรื่องมนต์คาถาวิเศษเถอะนี่คือประตูของพ่อคือเส้นทางของพ่อคือชีวิตที่พ่อเลือกและความรับผิดชอบของพ่อLekin yemehu chojaha karahu nakivo แต่ว่าคนที่ยืนอยู่ตอนนี้มันคือฉันไม่ใช่เขาเสียงของชายคนนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ Screw it I have no idea what my father once promised you In fact I have no interest in what your old heads think ช่างแม่งดิฉันไม่รู้หรอกนะว่าพ่อของฉันสัญญาอะไรกับแกเอาไว้อันที่จริงฉันไม่สนใจด้วยซ้ำว่าหัวเก่าค่ำคลึกของแกจะมีอะไรอยู่ด้านใน Lekin darwaze ko khole ke mera tarika kya hai แต่ว่าท่านจะเปิดมันยังไงดีล่ะเนี่ยเขาต้องร่ายคาถาใหม่ต้องร้องเพลงหรือต้องเรียนแบบแพะหมัดของเขากำแน่นในช่วงเวลาสำคัญและจริงจังแบบนี้เขากลับรู้สึกโล่งใจอย่างน่าประหลาดเมื่อความคิดนึงได้ผุดเข้ามาในหัวของเขา เขาไม่ต้องการเครื่องมือใดๆเขาสามารถทำมันได้ด้วยมือเปล่าไม่ใช่ในเชิงเปรียบเทียบแต่หมายถึงความจริง And the one standing right here, right now, is me, not another Sharma. และคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ในตอนนี้มันก็คือฉันไม่ใช่เจ้าหนูชาวมาอีกแล้วปล่อยไหล่ให้คลายตัวยืนให้มั่นคงและยกแขนของเขาขึ้นนี่คือเส้นทางของเขา That is to say...นี่คือหมัดที่ง่ายที่สุดในชีวิตที่เขาเคยต่อยออกมาทั้งภาระจากอดีตทั้งความเจ็บปวดและความตึงเครียดถูกขับออกมาจากร่างกายภายในหมัดนี้ Oh, turns out the gate ดูเหมือนว่าประตู is much more fragile than I thought จะบอบบางกว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยภายในคืนที่เงียบสงบในป่าแห่งนี้กองไฟถูกจุดขึ้นในพื้นที่ที่เปิดโล่งขนาดเล็ก That is to say I'll smash the door open even if it takes the other arm of mine และจากนั้นเขาก็พูดออกมาฉันจะต่อยประตูบานนั้นให้เปิดออก
แม้ว่าจะต้องสูญเสียแขนอีกข้างก็ตาม Yes! That's what I'm talking about. So cool! ใช่ใช่นั่นแหละคือที่ฉันกำลังพูดถึงโคตรเท่เลยอ่ะและในขณะเดียวกันฟืนที่กำลังถูกเผาก็ได้ยินเสียงหับออกมาอย่างชัดเจน I guess you didn't see that coming ฉันเดาว่านายคงไม่ได้คิดว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นใช่ไหม To tell the truth I had prepared myself to bounce off from that closed gate like what had happened many times when I was a kid เอาตามจริงแล้วฉันเตรียมตัวที่จะยอมแพ้หลังจากที่ประตูนั้นปิดอยู่แล้วเหมือนกับที่ฉันทำมาโดยตลอดในตอนที่ฉันยังเป็นเด็ก But wow See how I burst it open That was cool แต่ว่าว้าวเห็นใช่ไหมตอนฉันต่อยประตูนั่นนะมันโคตรเท่เลยชายคนนั้นชกหมัด 2-3 หมัดขึ้นไปในอากาศอย่างตื่นเต้นฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าเขาชักหมัดกลับอย่างพึงพอใจและทำให้ไฟลามขึ้นอย่างไม่ตั้งใจSo in the end, my dad was just telling nonsense to a kid. สุดท้ายแล้วเรื่องที่พ่อเล่าในตอนเด็กก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระสินะเปลวเพลิงกำลังเต้นระบำอยู่ในดวงตาของเขา Those so-called profound teachings, like one needs adequate strength or a sense of responsibility.มันคงจะเป็นคำสอนอันลึกซึ้งประมาณว่าความแข็งแกร่งที่มากเพียงพอและความรู้สึกที่รับผิดชอบละมั้ง Those were too abstract for a kid to understand That's indeed his style แต่เอาตามจริงนะเรื่องพวกนั้นมันนามประธรรมเกินไปเกินกว่าที่เด็กคนหนึ่งจะเข้าใจได้แต่ก็ช่างเถอะปกติแล้วเขาก็เป็นคนแบบนั้นแหละ But in the end the door was openedThat's for sure. แต่สุดท้ายแล้วยังไงประตูก็ถูกเปิดออกอยู่ดีนั่นคือเรื่องจริง That's a good ending for a story. At least a million times better than mine. นั่นคือตอนจบที่ดีมากดีกว่าของฉันเป็นล้านเท่าเลย You have a long way to go before reaching the end. But I'd say you're in a much better place now than you were in the beginning.อ่าฮะยังอีกยาวไกลไม่ใช่หรือไงกว่าจะถึงจุดจบนะแต่ฉันพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนจบมันจะดีกว่าตอนที่เธอเริ่มต้นแน่นอน It's good progress trust me มันเป็นความก้าวหน้าที่ดีเชื่อฉันสิเมื่อมองลงมาจากบนยอดภูเขาหมู่บ้านแห่งนั้นที่เก่าแก่กลับมีขนาดเล็กเพียงครึ่งฝ่ามือเท่านั้น He who only stays behind a closed door will turn away many things including a chance to survive ชายคนนั้นที่อยู่หลังประตูที่ปิดสนิทเขาได้หันหลังให้กับสิ่งต่างๆรวมถึงโอกาสที่จะมีชีวิตรอดด้วย All right all right best roast rabbit ever Miss Sharja you have the first bite เอาละเอาละเอาละนี่แหละคือกระต่ายย่างที่อร่อยที่สุดเลยนี่พี่เชอจ้าพี่กินก่อนเลย A person with no family yet radiates the warmth of family to others และคนที่ไม่มีครอบครัวยังเผื่อแผ่ความอบอุ่นของครอบครัวให้กับผู้อื่นIf only Kumar had the slightest warmth from someoneMaybe such an absurd thing would have never happened. ถ้าหาว่ากูมาได้รับความอบอุ่นจากใครสักคนแล้วก็แค่สักนิดก็ยังดีบางทีเรื่องไร้สาระพวกนี้ก็คงไม่เกิดขึ้น I doubt she's upset about what happened. Maybe she has found herself a good seat to enjoy this dance of Shiva. ฮะ
ในตอนนี้ฉันขอเดานะว่าเธอคงกำลังอารมณ์เสียกับสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีเธออาจจะพบว่าตัวเองมีที่นั่งที่ดีที่สุดสำหรับการนั่งดูพระศิวะเต้นก็ได้ That's true. She's the kind of person who always finds herself the best seat to watch the show. นั่นก็จริงฮะเธอก็เป็นคนประเภทที่มักจะหาที่นั่งที่ดีที่สุดในการดูโชว์อยู่แล้ว But I'm curious. Tell me, did she say anything bad about me? แต่คือฉันสงสัยนะคือช่วยบอกฉันทีสิว่าเจ้าพี่สาวนั่นได้พูดอะไรแย่ๆเกี่ยวกับฉันไหม That was not a part of her conversation. She just admitted that she was being vindictive. เสียใจด้วยแต่นั่นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสนทนาของพวกเราเธอแค่ยอมรับว่าแผนการทั้งหมดนี่อาจจะมีความโกรธแค้นเป็นเบื้องหลังก็ได้กาลาโบน่าขมวดคิ้วลงเล็กน้อยหวังว่าเธอจะพบเบาะแสในความทรงจำอันวุ่นวายนี่ Maybe I was being vindictive out of hatred like you said เธอพูดประมาณว่าบางทีฉันอาจจะถูกความแค้นและความเกลียดชังครอบงำอย่างที่เธอพูดก็ได้และทันใดนั้นหญิงสาวก็ดีดตัวขึ้นมาราวกับว่าเธอถูกกองไฟเผา Like you said เหมือนกับที่ฉันพูดเหรอ The realm can never extract every word I've said. It's theoretically impossible. ถ้าหากว่าอยู่ในมิตินั้นไม่มีทางที่จะได้ยินสิ่งที่ฉันพูดทุกคำได้มันเป็นไปไม่ได้เลยในทางทฤษฎี How? Where did she hear that part? เป็นไปได้ยังไงเธอได้ยินฉันพูดคำพูดนั้นได้ยังไง